สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์คุ้มครับมิสเตอร์เควันนี้ครับมีข่าวสารของอีเวนต์ของวันพีเดอะมูวี่3พีครับได้มาแล้วนะซึ่งช่วงนี้ครับเป็นช่วงเวลาเกริ่นนำครับยังไม่เข้าไปสู่ช่วงวันพีเดอะมูวี่3พีแบบเต็มตัวนะครับช่วงนี้เป็นแค่เกริ่นนำครับแต่วันนี้ก็มีตัวฟรีเข้ามาแล้วครับเป็นตัวฟรีตัวใหม่เลยของวันพีเดอะมูวี่นะครับข่าวสารมีเยอะแยะเลยนะครับวันนี้เรามาเริ่มจากข่าวสารนี้ครับเป็นด่านใหม่ครับเป็นด่านของพวกตัวละครหมวกฟางครับซึ่งเป็นตัวฟรีนะครับก็มากันครบเลยครับลูฟี่โซโลโซคิงครับอุโซฟแฟงกี้ครับนามิโรบินซันจิแล้วก็อุโซฟครับมากันครบเลยนะซึ่งตัวละครพวกนี้ครับเป็นตัวฟรีนะครับที่สามารถลงไปดรอปหากันได้และด่านของเจ้าพวกนี้ครับในช่วงเวลาตอนนี้ก็จะลดพลังงานในการลงครึ่งหนึ่งด้วยนะสามารถลงไปฟาร์มกันได้สบายๆเลยครับตัวละครพวกนี้เป็น4ดาวนะครับเป็น4ดาวตัวฟรีแต่ก็ควรฟาร์มไว้นะครับเหตุผลก็ง่ายๆครับทุกตัวในเกมนี้มีประโยชน์ครับและตัวละครพวกนี้4ดาวพวกนี้สกิลก็ไม่ธรรมดานะครับซึ่งสามารถไปอ่านสกิลได้ครับในอัลบั้มของกลุ่มวันพีซเทเชอร์คู่ของผมนะครับผมก็แปลไว้แล้วนะครับส่วนสำหรับคนครับที่อ่านไม่ออกนะครับผมแปลเป็นภาษาไทยไว้ให้แล้วนะส่วนด่านพวกนี้ครับจะมาวันนี้ครับวันนี้เลยวันแรกครับถึงวันที่9เดือนหน้าครับวันนี้ถึงวันที่9เดือนหน้าเลยนะครับอยู่กันเต็มๆครับ31วันครับโคตรจะยาวครับอยู่กันยาวๆเลย31วันครับก็ค่อยๆฟังกันไปครับเพราะมันเป็นด่านฟรีและก็ตัวฟรีนะค่อยๆฟังกันไปครับและก็ด่านบอสใหม่ครับซึ่งเป็นบอสของตัวละครวันพีซเดอะมูวี่3พีครับก็จะเป็นพวกซูเปอร์โนวาครับหรือพวกลุคกี้นี่แหละในยุคสมัยที่เลวร้ายที่สุดครับก็จะมาตั้งแต่วันที่10ครับถึงวันที่9เดือนหน้าเลยนะวันที่10เดือนนี้ครับถึงวันที่9เดือนหน้าเลยนะครับค่อนข้างอยู่กันยาวโคตรครับก็ดีครับเราจะได้ไม่ต้องรีบร้อนครับแต่ด่านบอสด่านใหม่เนี่ยมากันเยอะนะครับมากันหลายบอสเลยก็จะมีบอสคิดแอนด์คิลเลอร์ครับซึ่งตัวละครพวกนี้ไม่ใช่ตัวละครคู่นะครับเป็นตัวละครเดี่ยวแต่มันมากัน2ตัวเข้าใจไหมเป็นตัวเดียวแต่มากัน2ตัวไม่ใช่ตัวละครคู่ครับเป็นตัวเดียวนะก็จะมีคิดคิลเลอร์ครับคิดกับคิลเลอร์แล้วก็เบรกกับอาพูครับเดรกกับอูรุครับบอนนี่กับโฮคี้นึงครับแล้วก็ฟ็อกซี่กับวาโปลูครับแล้วก็บาโทแอนด์คาวูดิสครับที่เป็นบอสตัวใหม่นะที่จะมาก็ดีครับบอสมาเยอะมากๆเลยตัวฟรีก็มาบอสฟรีก็มาครับช่วงตอนนี้ครับตัวฟรีมาเยอะมากๆครับก็จัดสรรแบ่งเวลาแบ่งพลังงานในการลงดีๆนะครับบอสมาเยอะตัวฟรีมาเยอะครับแล้วก็อีเวนต์ครับของ One Piece The Movie ครับ 3P ครับซึ่งมีอีกเยอะครับที่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับก็รอครับรอกันไปก่อนช่วงนี้ก็เป็นแค่ช่วงเกริ่นนำนะครับก็วันนี้วันแรกครับถ้าล็อกอินครับคุณจะได้ลูฟี่1ตัวแบบฟรีๆเลยนะครับและถ้าล็อกอินครบ5วันครับได้เพชรฟรีๆไป5เม็ดนะครับล็อกอินครบ5วันได้เพชรฟรีๆไป5เม็ดแล้วก็จะมีของนู่นนี่นั่นครับแจกครับระหว่างทางนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยวันนี้ถึงวันที่11เดือนหน้าเลยนะครับวันนี้ถึง11เดือนหน้านะล็อกอินครบ5วันครับแจกเพชร5เม็ดนะครับแล้ว coming soon coming soon โอเคต่อไปคือเรือครับเป็นเรือพิเศษครับเรือพิเศษของ One Piece The Movie นะครับก็จะมาในวันที่10นี้ครับถึงวันที่11เดือนหน้าครับซึ่งเรือลำนี้ครับจะมีสกิลของเรือครับวันที่10ถึงวันที่19ฟังดีๆนะครับวันที่10ถึงวันที่19สกิลของเรือก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทุกตัวทุกสายทุกสี 1.5 เท่าเพิ่มเลเวลครับหรือ EXP ครับ 1.5 เท่านะครับมันเพิ่มแค่ 1.5 เท่าเองมันก็เท่ากับเรือปาวานใช่ไหมเรือปาวานมันเพิ่มเท่าไหร่นะลืมแล้วอันนึงขอดูก่อนเรือปาวานเพิ่ม 1.75 เท่าปาวานเพิ่ม 1.75 เท่าแต่ไอเรือพิเศษเพิ่มแค่ 1.5 เท่าแล้วใครมันจะไปใช้มันถ้ามันเพิ่ม2เท่าเนี่ยคนจะใช้เยอะมากๆเลยแต่มันเพิ่มเลเวลแค่ 1.5 เท่า
ซึ่งมันน้อยกว่าเรือปาวานมันจะเท่ากับเรือไฟอิงดัตแมนครับเรือไฟอิงดัตแมนก็เพิ่ม 1.5 เท่านะก็วันที่10ครับถึงวันที่19ครับเพิ่มพลังโจมตี 1.5 เท่าเพิ่มเลเวล 1.5 เท่าครับแล้วก็วันที่19ครับถึงวันที่11นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตี 1.5 เท่าเพิ่มนี่ตรงนี้ของดีครับเพิ่มเลเวล3เท่าครับและทำให้กดเพอร์เฟคได้ง่ายยิ่งขึ้นครับนี่แหละครับคือช่วงเวลาดีๆครับในวันที่19ถึงวันที่11ครับเน้นย้ำ19ถึง11เดือนหน้าครับเรือลำนี้ครับจะคูณ EXP ครับหรือคูณเลเวลคูณ3นะครับจะคูณ3นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวและทำให้กดเพอร์เฟคได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแต่ในช่วงเวลาของวันที่10ถึงวันที่19เนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันคูณแค่ 1.5 เท่านะครับค่อนข้างจะกากนะครับใครที่มีเรือปาวานก็ใช้เรือปาวานดีกว่าครับในช่วงแรกนะแต่ในช่วงหลังครับหลังวันที่19เนี่ยมันจะคูณตั้ง3เท่าเลยนะครับโคตรเยอะเลเวลกระจายแน่ๆ3เท่าเนี่ยแล้วก็ด่านบอสครับที่ผมพูดไปนะครับด่านบอสและรู้สึกว่าจะมีชาเลนจ์ใหม่ด้วยนะครับชาเลนจ์ที่ใช้พลังงานในการลงศูนย์โอ้ชาเลนจ์พลังงานศูนย์นี่บอกเลยว่ายากแน่ๆ เป็นชาเลนจ์ที่ยากแน่ๆครับไอ้เจ้าพวกพลังงานในการลงศูนย์เนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันนะครับว่าจะหน้าตาแล้วก็ยากยังไงครับวันที่10นี้นะแล้วก็ด่านบาร์กี้แจกของครับพวกแจกพวกสายไหมน้ำยงน้ำยาสมุดอัพอาร์บีครับก็จะมาในวันที่11ครับบ่าย3โมงครับถึงวันที่10ถึงวันที่9ครับเวลาบ่าย3โมงนะครับ11ถึง9บ่าย3โมงนะครับแล้วก็ช็อปเปอร์ก็ด่านปกติแล้วก็ด่านที่ลดพลังงานในการลงครึ่งนึงครับพวกด่านอีเวนต์ที่เป็นตัวฟรีตัวใหม่ของ One Piece The Movie Stampede ครับก็จะลดพลังงานในการลงครึ่งนึงนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็อัพสกิลคูณ2ครับอัพสกิลคูณ2ครับก็จะมาในวันที่19รอตัววิ่งก่อนมาในวันที่19ครับถึงวันที่24นะครับ19ถึง24แล้วก็30ถึง6นะครับ19ถึง24 30กับ6นะครับก็จะมีประมาณนี้นะที่คูณสกิลคูณ2ครับแล้วก็คูณเลเวลครับในการอัปเกรดครับทำให้ติดได้เพิ่มมากขึ้นได้ง่ายขึ้นครับก็จะมาในวันที่24ถึง24ถึง30แล้วก็มัน1ตัววิ่งมางงเว้ยวันที่8ถึง19 24ถึง30แล้วก็6ถึง11โอเคครับก็ประมาณนี้นะถ้าใครฟังไม่ทันก็กดย้อนกลับไปฟังแล้วกันนะเพราะถ้าผมพูดใหม่เนี่ยถ้าหากจะงงกว่าเดิม ก็เป็นการคูณเลเวลนะครับโอเคเราไปดูหน้าเว็บไซต์ของอีเวนต์One Piece The Movie Stampedeกันก่อนนะครับซึ่งเขาก็ทำเป็นหน้าเว็บไซต์แบบเป็นทางการเลยนะครับเพราะเป็นอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์ที่ใครๆหลายๆคนครับรอคอยนะครับซึ่งอีเวนต์ครับก็จะมาวันนี้ถึงวันที่11เลยนะครับเป็นอีเวนต์ใหญ่ยาวๆเลยวันนี้ถึง11เดือนหน้านู่นนะไม่ใช่เดือนนี้นะครับวันนี้ถึง11กุมภาพันธ์นะครับก็ในช่วงเวลาตอนนี้เดือนนี้เลยทั้งเดือนครับเป็นเดือนของ One Piece The Movie 3 P นะครับก็จะมีตัวละครฟรีครับไอ้เจ้าพวกลูกน้องของ Bullet ครับมาใหม่2ตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามารอกันละกันว่าด่านจะมาด่านจะมาในวันที่14ครับมาวันที่14ถึงวันที่9ครับเดือนหน้านะครับ14ถึง9เดือนหน้านะครับจะมี2ตัวนี้มาใหม่นะครับเป็นตัวฟรีของลูกน้องของบุลเลตครับแล้วก็พวกตัวละครฟรีครับกลุ่มหมวกฟางครับลูฟี่ครับโซโลครับโอ้ชุดสวยแฮะซันจิครับโรบินจังครับแฟรงกี้ว้าวไหล่เท่ชะมัดเลยตรงไหล่โอ้โซคิงครับอุซบครับช็อปเปอร์คุงแล้วก็นามิจังครับซึ่งเป็นตัวฟรีนะครับมาวันนี้เลยครับถึงวันที่9เดือนหน้านะครับวันนี้ถึง9เดือนหน้าหรือ9กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ยังมีตัวละครอื่นๆครับที่ยัง coming soon อยู่นะครับก็จะมีพวก CP9 หรือพวกบอสตัวนู้นตัวนี้ครับก็ยัง coming soon อยู่นะครับแต่ก็ใกล้มาแล้วล่ะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะมาประมาณกลางๆเดือนครับประมาณ 14-15 พวกบอสตัวอื่นหรือพวกอีเวนต์อื่นๆก็จะอัปเดตเข้ามานะครับช่วงนี้คือช่วงที่เป็นช่วงแรกครับหรือช่วงเกิดนำนะครับและก็นี่ครับบอสครับเป็นบอสตัวใหม่ครับที่ผมพูดถึงครับก็จะมาในวันที่10ครับถึงวันที่9เดือนหน้าครับวันที่10มกราคมครับถึงวันที่9กุมภาพันธ์ครับตัวแรกก็คือคิดแอนด์คิลเลอร์ครับบอนนี่แอนด์โฮคินครับเบนแอนด์อาร์พูครับผมชอบชะมัดเลยมันดูสวยงามนะพวกรูปร่างพวกเนี้ยทำภาพออกมาสวยครับภาพสวยมากๆแล้วก็เดรสครับกับอูรุครับเดรสนี่มาเป็นแมตช์กิ้งก่าเลยกิ้งก่าเขียวมาเลยแล้วก็วับบอลูครับกับฟ็อกซี่ครับซึ่งไอ้เจ้าคู่เนี้ยเป็นคู่ที่แปลกมากๆมาอยู่ด้วยกันได้ไงเนี่ยฟ็อกซี่แอนด์วับบอลูเนี่ยแล้วก็บาโทแอนด์คาร์เมนิครับบอกตรงๆครับว่าตอนแรกที่เห็นไอ้เจ้าคู่นี้ครับนึกถึงร่าง6ดาวนึกว่าจะเป็น6ดาวสิมันโคตรจะคล้ายกันเลยครับแล้วก็จะมีลอครับเป็นชาฟาก้าลอตัวใหม่ครับจะเป็นตัวละครของโคลอสเซียมนะครับเป็นบอสโคลอสเซียมตัวใหม่ครับตัวละครโคลอสเซียมนะจะมาในวันที่15ครับถึงวันที่โอ้15ถึงวันที่26กุมภาพันธ์ครับโอ้โห15มกราถึง26กุมภาพันธ์นะครับมากันยาวๆเลยครับลอตัวละครของโคลอสเซียมนะครับตัวฟรีเช่นเดียวกันตัวฟรีเยอะมากๆครับแล้วก็นี่ครับล็อกอินวันแรกครับได้ลูฟี่ตัวนี้มา1ตัวนะครับทุกคนที่เข้าเล่นเกมวันนี้คงได้กันมาแล้วแล้วก็ลือครับที่ผมพูดถึงแล้วก็กาชาฟรีครับที่ผมทำคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับก็พูดไปแล้วนะในคลิปเมื่อวานนี้ครับโอเคครับข้อมูลเบื้องต้นก็มีอยู่ที่ประมาณนี้นะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับยังมีอีกเยอะครับที่ยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับก็รอกันก่อนครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งตัวฟรีนะครับเตรียมตัวฟาร์มตัวฟรีครับตัวฟรีโคตรเยอะเลยครับถึงเวลาครับที่เราต้องฟาร์มตัวฟรีกันแบบสุดๆกันไปแล้วแล้วก็ประมาณกลางๆเดือนครับลูฟี่กับบุลเลต6ดาวก็น่าจะเข้ามานะครับก็เตรียมตัวรอกันได้เลยครับยังไงก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิงก์ลงเก็บอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ